ันนี้นะครับทุกคนก็ตามชื่อไลฟ์เลยนะครับทุกคนวันนี้ผมเอาเทคนิคดีๆมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์ให้ฟังนะครับเป็นเทคนิคหนึ่งที่เหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเทรดแบบสั้นๆชอบเทรดเร็วๆนะครับชอบเทรดโดยที่ได้จุดเข้าเร็วๆด้วยแต่ว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความแม่นยำสูงนะครับก็เป็นเทคนิคที่เหมาะสำหรับเอาไว้เทรดในตลาดคริปโตนะครับเป็นเทรด binary option นั่นแหละแต่เป็น binary option ที่เป็นกราฟของคริปโตอ่ะเนี่ยเป็น binary option ที่เป็นพวกเทรดใน Bitcoin เทรดใน Ethereum เทรดใน Litecoin อย่างเงี้ยไม่ใช่ binary option ที่ไปเทรดตามคู่เงินนะอันนี้จะเป็นกลยุทธ์ที่เอาไว้เทรดในตลาดคริปโตแบบนี้เท่านั้นนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับมาเข้าเรื่องของเรากันเลยนะครับก่อนอื่นก่อนเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคนี้กันเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าความแตกต่างระหว่างตลาดคริปโตกับตลาดปกติเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับซึ่งความแตกต่างที่เราเห็นได้หลักๆเลยแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญเลยในตลาดปกติแล้วก็ตลาดคริปโตนะครับก็คือความแตกต่างด้านความผันผวนนั่นเองนะครับทุกคนในตลาดปกติเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับในแต่ละวันนะอันนี้เป็นผลวิจัยที่มาจากทีมในช่องของเรานะครับทุกคนทีมวันเทรดเดอร์นะก็คือทีมที่อยู่ในช่องเราเนี่ยนะครับเป็นทีมเทรดเดอร์ที่อยู่ในช่องเราเนี่ยนะครับก็นี่เขาทำวิจัยมานะครับทุกคนก็นี่นะครับค่าเฉลี่ยความผันผวนของตลาดปกติในหลายๆสินทรัพย์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 0-3% ต่อวันนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยความผันผวนในแต่ละวันนะครับก็คือราคาตลาดอ่ะบางทีก็อาจจะวิ่งวันนี้นะวันนี้อาจจะวิ่งขึ้นไป 3% หรือวันนี้อาจจะวิ่งลงไปลึกลงไปลบ 3% ก็ได้ในหลายๆสินทรัพย์นะครับทุกคนหรืออาจจะมากกว่า 3% ก็ได้หรือจะอาจจะลบมากกว่าไอ้บวกมากกว่า 3% หรือว่าลบมากกว่า 3% ก็ได้อันนี้มันบางวันอาจจะเป็นแบบนั้นได้แต่โดยเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ไม่เกิน 0-3% นะครับในตลาดปกติในแต่ละวันนะครับแต่คราวนี้เรามาดูความผันผวนในตลาดคริปโตกันว่ามันแตกต่างจากตลาดปกติยังไงนะครับเนี่ยผมอันนี้คือระดับความผันผวนโดยเฉลี่ยของตลาดคริปโตในแต่ละวันจะอยู่ที่ประมาณ 0-8% ครับหรือพูดง่ายๆก็คือวันนี้เนี่ยเราเห็นราคาคริปโตอยู่ที่ราคาหนึ่งจบวันตอนที่ตลาดจบในแต่ละวันราคาจบตลาดราคาอาจจะพุ่งขึ้นไปถึงมากกว่าเดิมเนี่ย 8% หรืออาจจะลบลงไป 8% ก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้เนาะก็อันนี้คือความแตกต่างที่เห็นชัดเจนเลยนะครับในตลาดปกติกับตลาดคริปโตคราวนี้แล้วไอ้ความแตกต่างตรงนี้อ่ะบางทีเพื่อนๆอาจจะยังมองไม่เห็นภาพกันนะครับว่าเฮ้ยมันแล้วมันแตกต่างกันมากขนาดไหนอ่ะคือจาก0ถึงตลาดปกติเนี่ยมันประมาณ 3% ตลาดคริปโตมันประมาณ 8% คือแล้วสรุปมันแตกต่างกันมากขนาดไหนในภาพสั้นๆอ่ะใน1วันใน2วันอย่างเงี้ยพวกเราอาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างอะไรมากแต่ถ้าพูดกันถึงระยะยาวว่ากันเป็นปีนะครับทุกคนความแตกต่างมันจะเห็นชัดเจนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูตลาดปกตินะครับอันนี้คือภาพตลาดปกติตั้งแต่ปี2021จนถึง2024นะครับทุกคนนี่นะครับก็จะเห็นว่าจากจุดสูงสุดอันนี้ในคู่เงิน EUR USD นะครับทุกคนคู่เงินที่ยอดฮิตที่สุดแล้วเนาะมีวอลุ่มสูงสุดแล้วในบรรดาคู่เงินทุกคู่เงินที่เราเทรดกันนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าจากจุดสูงสุดในตั้งแต่ปี2021จนถึง2024นี้นะครับจนลงมาถึงจุดต่ำสุดก็เห็นไหมครับมันลงมาลึกสุดแค่ 18% เองนะครับทุกคนเห็นไหมแต่ถ้าเราดูจังหวะการกลับตัวขึ้นนะครับทุกคนกลับตัวขึ้นจากจุดลึกสุดดูนะเห็นไหมมันขึ้นมาแค่ 13% เองเห็นไหมอันนี้คือระดับความผันผวนในตลาดปกตินะครับที่มันไม่ได้มีความผันผวนอะไรมากนะครับแต่คราวนี้พอเรามาดูคริปโตนะครับทุกคนแท้แท้จากจุดสูงสุดเมื่อปี2021จนมาถึงจุดลึกสุดเนี่ยประมาณช่วงปี2023ลบมาทั้งหมด 72% นะมหาศาลนะบอกเลยลงทุนล้านหนึ่งอ่ะผ่านมา2ปีเงินหายไปประมาณ 700,000 นะประมาณนั้นน่ะเนี่ยคือระดับความผันผวนมันรุนแรงขนาดนี้เลยนะคริปโตนะครับคราวนี้แล้วจากจุดลึกสุดกลับมาถึงจุดสูงสุดในรอบตั้งแต่ปี2023ถึง2024ในช่วงกลางปีนี้นะครับก็พุ่งขึ้นมาทั้งหมด 324% ฮะทุกคนโอ้ my god เห็นอะไรหรือยังนี่นะครับอันนี้คือความแตกต่างของความผันผวนในทั้ง2ตลาดนี้นะครับจะเห็นว่าในตลาดปกติเนี่ย
ความผันผวนมันหลัก 10% เองเห็นไหมแบบในระยะยาวนะเวลามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทีนึงอ่ะมันเห็นปะหลัก 10% เองแต่คริปโตนี่ว่ากันเป็น 100% เลยนะเห็นไหมหลัก10นี่คือ10จะเหยียบ100อยู่แล้วเห็นไหมเออแล้วก็เห็นไหมเวลามันมีการเติบโตแบบไปวิ่งไปไกลๆทีนึงก็ว่ากันเป็นหลัก 100% ได้เลยนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างด้านความผันผวนเนี่ยเห็นไหมแม้มันจะต่างกันเนี่ยในภาพระยะสั้นๆน่ะเห็นไหมแม้มันจะต่างกันเล็กน้อยแบบนี้นะครับเนี่ยตลาดปกติ 3% ตลาดคริปโต 8% เห็นไหมแม้มันจะแตกต่างกันเล็กน้อยแบบเนี้ยแต่พอระยะเวลามันยาวมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันให้ผลลัพธ์ออกมาที่คนละโลกเลยนะครับสภาวะตลาดคือคนละแบบกันเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่ใช้เทรดในแต่ละตลาดมันจะแตกต่างกันนะครับทุกคนมันจะไม่เหมือนกันนะในตลาดปกติก็จะเป็นกลยุทธ์หนึ่งในตลาดคริปโตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับตลาดปกติเนี่ยเราสามารถเทรดช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้เพราะว่ามันไม่ได้วิ่งเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับเราค่อยๆเทรดกลยุทธ์ที่ใช้ก็เป็นกลยุทธ์เทรดในทางเฟรมใหญ่อย่างเงี้ยค่อยๆเทรดค่อยๆปั้นได้แต่ถ้าเป็นคริปโตเราต้องใช้กลยุทธ์ที่มันเร็วขึ้นนะครับทุกคนต้องเร็วมากๆด้วยเพื่อที่จะไล่ตามความผันผวนของมันตรงนี้ให้ทันเพราะว่าการผันผวนของมันเห็นไหมเฉลี่ยมันวันละ 8% เลยนะถ้ากลยุทธ์ที่เราใช้มันช้าเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือใน1วันเราก็จะมีวอลลุ่มในการเทรดที่น้อยเกินไปกำไรที่เราจะได้ก็แทนที่มันจะได้เต็มที่จริงๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆเราก็จะได้น้อยเกินไปนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะซึ่งเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมีกลยุทธ์1ใช่ครับว่าผมเอากลยุทธ์หนึ่งมาฝากนะครับเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะมากๆในการเทรดในตลาดคริปโตนี้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เทรดแบบเร็วเลยนะครับซึ่งมันสามารถไล่ตามความผันผวนของตลาดคริปโตได้ทันซึ่งใครที่เทรด binary option จะเหมาะมากๆในการใช้กลยุทธ์นี้ในการเทรดนะครับก็สำหรับกลยุทธ์นี้นะครับก็คือกลยุทธ์ที่มีชื่อว่า RSI ค่า5นั่นเองครับฉายาของมันนะครับก็คือเร็วแรงพร้อมลุยทุกสวิงนะฮะอันนี้ผมตั้งให้นะซึ่งหลักการใช้งานของมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทุกคนไม่พูดจริงๆนะก็วันนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคนี้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะได้คุยกันเนี่ยทั้งหมดประมาณ3เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเทคนิคRSI ค่า5เนี่ยมันคือเทคนิคอะไรมันตัว RSI ก่อนแล้วกันตัว RSI เนี่ยมันคือเทคนิคอะไรมันเอาไว้ทำอะไรนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือแล้วไอตัว RSI ค่า5เนี่ยถ้าเราจะมาใช้ในการเทรดคริปโตมันใช้ยังไงนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ก็คือแล้วเราจะทำกำไรจากตัวเทคนิคนี้ได้ยังไงจะทำกำไรจากการเอาตัวเทคนิคนี้ไปใช้เนี่ยได้ยังไงซึ่งหัวข้อที่3เนี่ยผมว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะอยากรอฟังที่สุดแล้วนะเพราะจะได้รู้ how ไงว่าจะได้รู้ how to ไงว่าทำยังไงให้มันได้กำไรใช่ไหมหรือเทรดยังไงให้มันเห็นผลในการทำให้พอร์ตเราเติบโตได้ครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะในอันนี้ผมขอเกริ่นไว้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับในการเทรดเนี่ยที่เราคุยกันไปเมื่อวานเนาะให้เรามองทุกอย่างเป็นเกมระยะยาวนะครับอย่ามองอะไรเป็นเกมสั้นๆนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันจะเป็นเทคนิคที่ผมบอกว่ามันเร็วแรงหาจุดเข้าได้เร็วพร้อมเทรดทุกสวิงก็จริงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราเทรดแค่วัน2วันพอร์ตเราก็จะโตบึ้มบึ้มกำไรหวานหวานอะไรมันไม่ใช่นะครับทุกคนก็สุดท้ายเราก็ต้องวัดกันที่ระยะยาวอยู่ดีนะวัดกันที่หลายเซสชั่นไม่รู้กี่วันกี่เดือนก็เราตั้งเป้าพอร์ตไว้ว่าจะให้โตไปขนาดไหนอะไรก็จะนานตามเป้าของเรานั่นแหละมานี้เนาะโอเคงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับตัว RSI นี้นะครับมันคือเทคนิคที่เอาไว้ใช้เพื่อหาแนวโน้มของกราฟหรือว่าของราคาเนี่ยในภาพระยะสั้นๆ นั่นเองนะครับทุกคนคำว่าแนวโน้มในภาพระยะสั้นๆเนี่ยหมายถึงยังไงหมายถึงเนี่ยครับสั้นแค่เนี้ยเห็นไหมถ้าเราอยากรู้ว่ากราฟเนี่ยมันกลับตัวลงมาลึกมากหรือยังใกล้กลับตัวขึ้นหรือยังเราก็ใช้ RSI นี้ในการดูได้นะครับเพื่อหาว่าอ๋อมันใกล้กลับตัวขึ้นหรือยังแล้วการที่มันกลับตัวขึ้นเนี่ยมันขึ้นไปสูงมากแล้วมันใกล้กลับตัวลงมาหรือยังแบบนี้ฮะ คือ RSI มันใช้เพื่อหาแนวโน้มในภาพระยะสั้นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเพื่อดูไปทีละสวิงแบบนี้เลยนะครับว่าเนี่ยไอ้สวิงที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่มันกำลังจะจบสวิงแล้วเมื่อไหร่มันกำลังจะกลับตัววิ่งกลับไปกลับมาแบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือตัว
RSI นะครับทุกคนมันเป็นเทคนิคที่เอาไว้ดูแนวโน้มในภาพระยะสั้นแบบนี้นะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมลืมพูดไปอย่างนึงแล้วมันบอกแนวโน้มหรือว่ามันช่วยหาแนวโน้มในภาพระยะสั้นให้กับเราได้ยังไงนะครับก็วิธีการหาของมันง่ายๆเลยครับทุกคนก็คือเห็นไหมครับถ้าตัว RSI เนี่ยตัวถ้าตัวกราฟเนี่ยมันกลับตัวขึ้นไปสูงเกินไปนะครับ RSI เนี่ยมันก็จะกลับตัวขึ้นไปเลยกรอบแดงของมันเห็นไหมอ่ะผมเรียกกรอบแดงก่อนแล้วกันที่จริงมันมีชื่อนะแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอ่ะถ้าเลยกรอบแดงขึ้นไปเนี่ยก็แปลว่ากราฟโดยรวมนะครับมันกลับตัวไปสูงมากเกินไปสูงมากๆเกินไปแล้วอีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัววิ่งลงมาแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นตัว RSI มันเริ่มกลับตัวลงมาก็แปลว่ากราฟเนี่ยมันเริ่มใกล้ช่วงกลับตัววิ่งลงมาแล้วเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้ากราฟมันกลับตัวลงมาแล้วเราอยากรู้ว่ามันลงมาลึกมากแล้วหรือยังมันใกล้กลับตัวขึ้นหรือยังก็เหมือนเดิมครับเราก็สามารถดูที่ตัว RSI ได้เลยนั่นเองนะครับนี่ครับจะเห็นว่าถ้ากราฟมันกลับตัวลงเนาะ RSI มันก็จะวิ่งลงตามมานะครับคราวนี้ถ้ามันลงมาลึกเกินไปเห็นไหมครับเส้น RSI มันจะหลุดกรอบสีเขียวลงมาข้างล่างนะครับนี่เนาะซึ่งถ้ามันหลุดลงมาข้างล่างแบบนี้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มกลับตัวขึ้นมันก็จะมีความหมายว่ากราฟนะตอนนั้นเนี่ยมันก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นเหมือนกันนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะถ้าจะหาจังหวะเทรดขึ้นเพื่อเก็งกำไรฝั่งขาขึ้นเนาะช่วงนี้เราก็จะสามารถเข้าไปหาจังหวะเก็งกำไรฝั่งขาขึ้นได้นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เนาะตรงนี้กราฟมันก็จะเป็นช่วงกลับตัวขึ้นพร้อมๆกันกับ RSI ขึ้นมาแบบนี้เลยคราวนี้พอมันขึ้นไปถึงจุดนึงมันใกล้กับตัวลงก็ลูปเดียวกันเลยครับผมเดี๋ยว RSI มันก็จะวิ่งเกินกรอบแดงขึ้นไปพอมันวิ่งเกินกรอบแดงขึ้นไปปุ๊บพอไปถึงจุดนึงมันขึ้นต่อไม่ไหวกราฟมันเริ่มกลับตัวลงมา RSI มันก็จะหักหัวลงมาต่ำเหมือนกันแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นพอ RSI มันเริ่มวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆก็จะแปลว่ากราฟมันเริ่มกลับตัววิ่งลงมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะนี่ก็คือวิธีการหาแนวโน้มที่ตัว RSI มันหาให้กับเราเพื่อเอาไว้ช่วยให้เราบอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นได้นั่นเองนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของตัว RSI กันสักหน่อยว่าตัว RSI นี้มันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับตัว RSI นี้มันมีส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ย4อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือตัว RSI line หรือว่าเส้น RSI นะครับแปลตรงตัว นี่นะครับมันจะเป็นเส้นสีม่วงที่มันวิ่งไปวิ่งมาอยู่แบบนี้นะวิ่งไปวิ่งมาใน RSI แบบนี้อันนี้ก็คือ RSI line นะครับเป็นเส้นดัชนีของมันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยของมันนะครับคราวนี้ต่อมาส่วนประกอบต่อมาส่วนประกอบที่2ที่เราจะต้องรู้จักก็คือกรอบบนกรอบบนก่อนแล้วกันก็คือตัว overbought นะครับทุกคนนี่นะสีแดงเส้นสีแดงด้านบนเรียกว่า overbought ครับ bought คำนี้นะครับเป็นกริยาช่องที่เท่าไหร่นะ2หรือ3นะของคำว่า buy นะครับมันแปลว่าซื้อนะครับทุกคนแปลไทยว่าซื้อนะก็ overbought ก็คือแปลว่ามันซื้อมีแรงซื้อเยอะเกินไปนั่นเองนะครับก็คือแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะมันมีเยอะเกินไปนั่นเองนะครับแล้วกลับกันมี overbought แล้วก็มี oversold เนาะกรอบสีแดงข้างบนเรียกว่า overbought นะครับกรอบสีเขียวข้างล่างเรียกว่า oversold นะครับทุกคน sold คำนี้เป็นกริยาผมลืมไปแล้วผมขอโทษนะฮะเป็นเด็กไม่ตั้งใจเรียน ก็น่าจะเป็นกริยาช่องที่2นะก็คือคำว่า sell มันมาจากคำว่า sell นะครับทุกคนก็ sell แปลว่าขายนั่นเองนะครับก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการขายมากเกินไปนะครับแรงขายเนี่ยมันมีเยอะเกินไปนั่นเองนะครับนี่เนาะก็จะเป็นกรอบสีเขียวด้านล่างตรงนี้นะครับคราวนี้ overbought กับ oversold มันเอาไว้ทำอะไรนะครับก็อย่างที่ผมบอกทุกคนไปเมื่อกี้เลยนะครับ overbought เนี่ยมันแปลว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเส้น RSI นะครับมันวิ่งทะลุขึ้นมาอยู่เหนือ overbought แบบนี้ได้ก็จะเท่ากับตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นในตลาดเนี่ยมันถูกใช้ไปเยอะเกินไปแล้วนั่นเองก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยกราฟมันกลับตัวขึ้นมาสูงมากเกินไปแล้วอีกไม่นานกราฟมันใกล้จะกลับตัววิ่งลงมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้าเส้น RSI มันทะลุกรอบสีเขียวลงมาข้างล่างก็จะแปลว่ามันทะลุเส้นโอเวอร์โซลลงมาเนาะทะลุโซนโอเวอร์โซลลงมาก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอ่ะมันถูกใช้ไปเยอะมากเกินไปแล้วกราฟมันกลับตัวลงมาลึกมากเกินไปแล้วอีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือความหมายของตัว overbought oversold นี้นะครับมันเป็นโซนหรือว่าเป็นกรอบที่เอาไว้บอกว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อแรงขายในตลาดมันถูกใช้ไปเยอะเกินไปแล้วหรือยัง
ให้กับเราแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้แล้วต่อมาอย่างที่4เลยนะครับก็คือตัวเส้นมิดไลน์เส้นมิดไลน์คืออะไรเส้นมิดไลน์นี้นะครับมันก็คือเส้นตรงกลางเส้น50เส้นเขาเรียกว่าเส้นสมดุล นะครับเป็นจุดที่บอกว่าตอนนี้แรงซื้อกับแรงขายในตลาดมันมีเท่าๆกันมันไม่ได้มีมากเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้มีน้อยเกินไปมันมีพอๆกันมีเท่าๆกันนะครับซึ่งถ้าเส้น RSI มันมาวิ่งอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับมันจะแปลว่ากราฟณตอนนั้นเนี่ยมันกำลังวิ่งอยู่ณราคาดุลยภาพนะครับตามภาษาเศรษฐศาสตร์เนาะเขาเรียกว่าราคาดุลยภาพหรือราคาที่ผู้ซื้อกับผู้ขายเห็นพ้องต้องกันว่าเนี่ยแหละมันคือราคาที่ไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่ถูกเกินไปนั่นเองนะครับนี่เนาะมันเป็นราคากลางเป็นราคาที่ทุกคนในตลาดยอมรับกันนั่นเองนะครับซึ่งถ้า RSI วิ่งอยู่ตรงกลางแปลว่ากราฟตรงนี้เนี่ยโดยรวมนะครับมันจะส่วนใหญ่แล้วมันจะวิ่งขึ้นได้ไม่ค่อยดีแล้วก็วิ่งลงได้ไม่ค่อยดีนะครับก็กราฟมันจะวิ่งนิ่งๆซะเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นถ้า RSI วิ่งอยู่ตรงกลางก็ให้เราเลี่ยงที่จะไปเทรดช่วงนี้นะครับเพราะว่ากราฟมันไม่ค่อยวิ่งเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะเทรดยังไงให้มันชนะนะครับก็จะประมาณนี้ก็เทรดแค่ช่วงที่มันอยู่โอเวอร์บอทหรือโอเวอร์โซอย่างเดียวก็พอนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้นะครับก็คือตัว RSI นะครับว่ามันคือเทคนิคอะไรนะครับแล้วก็มันมีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างนะครับคราวนี้แล้วตัว RSI ค่า5เนี่ยมันใช้งานยังไงอ่ะโอเคงั้นเรามาเข้าสู่ขั้นตอนในการใช้งานกันเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆเซตติ้งแล้วก็สอนเพื่อนๆใช้งานไปเลยนะครับอ่ะโอเคอ่ะใครที่ใช้ Olymtrade เหมือนกันนะครับก็ก่อนอื่นนะให้ทุกคนเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มก่อนนะครับทุกคนคราวนี้พอทุกคนเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มแล้วให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับตรงรูปวงเวียนที่มุมซ้ายล่างตรงนี้อ่ะคลิกเข้าไปได้เลยคราวนี้พอทุกคนคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีแถบซ้ายมือโผล่ขึ้นมาแบบนี้ให้พวกเรามาตรงเมนูนี้นะครับเมนู Oscillator แบบนี้นะถ้าใครใช้ในมือถือพอกดเข้ามาที่แถบIndicator แบบนี้เนาะก็ลองหาเมนูที่ชื่อว่า Oscillator แบบนี้ดูนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคราวนี้พอเราคลิกเข้ามาแล้วเราจะเห็นตัว RSI มันอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คลิกใช้งานมาได้เลยนะทุกคนชึบโอเคคราวนี้พอเราคลิกใช้งานมาแล้วนะครับเราก็จะได้ตัว RSI มาวิ่งคู่กับกราฟของเราแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ RSI ที่เราได้นะครับจะเห็นว่าค่าของมันเนี่ยมันยังเป็นค่า14อยู่เห็นไหมครับมันยังไม่ใช่ค่า5ซึ่งที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้เป็น RSI ค่า5กันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเปลี่ยนกันก่อนนะครับทุกคนซึ่งวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายมากๆครับให้ทุกคนคลิกเข้าไปตรง RSI ตรงนี้ได้เลยนะครับใครใช้ในมือถือก็เหมือนกันนะกดไปตรงชื่อ indicator ตรงๆได้เลยนะครับนี่เนาะคราวนี้มันจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็ให้เราเนี่ยเปลี่ยนจากค่า14ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของมันนะเปลี่ยนลดลงให้มันเป็นค่า5นะครับแบบนี้โอเคเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัว RSI ค่า5มาวิ่งคู่อยู่กับกราฟของเราข้างล่างแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับแบบนี้เนาะโอเคคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้รู้จักเกี่ยวกับเสน่ห์ของตัว RSI ค่า5นี้กันก่อนนะครับว่าแล้วตัว RSI ค่า5เนี่ยเสน่ห์ของมันคืออะไรอะไรคือความแตกต่างที่ทำให้มันแตกต่างจาก RSI ค่าอื่นๆแล้วมันเป็น RSI ตัวเดียวเลยนะครับค่าเดียวเลยนะที่มันไม่ถูกค่าอื่นๆมาแทนค่าได้นะครับซึ่งถามว่าเอ้าทำไมมันไม่สามารถถูกค่าอื่นๆมาแทนค่าได้นะครับต้องเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคปี1974ป่ะหรือปี1985สักปีหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าคือปีไหนนะครับปีแรกที่ RSI มันเกิดขึ้นนะครับนั่นแหละช่วงเนี้ยประมาณ1974ถึง1985เนี่ยไม่รู้ว่าช่วงไหนแต่มันอยู่ในเลนเนี้ยนะฮะก็คนนะครับนิยมเซตติ้งค่า RSI เนี่ยเป็นค่า5กันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับถามว่าทำไมเขาถึงเซตติ้ง RSI เป็นค่า5กันมาตั้งแต่ตอนนั้นมันเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองเมื่อก่อนนะครับ RSI มันถูกใช้เทรดในตลาดหุ้นนะทุกคนตลาดหุ้นเนี่ยหุ้นแบบหุ้นที่เรารู้จักกันที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละนะครับ RSI เนี่ยมันถูกใช้ในตลาดหุ้นมาก่อนนะครับทุกคนแล้วค่าที่คนนิยมใช้กันมาเป็นหลักเลยตั้งแต่อดีตก็คือค่า5คือมันเป็นค่าที่เอาราคาย้อนหลังในตลาดอ่ะ5วันล่าสุดมาคำนวณซึ่ง5วันล่าสุดเนี่ยมันคือจันทร์ถึงศุกร์นั่นเองนะครับทุกคนที่คนนิยมเอามาใช้กันเนาะมันคือค่า5วันล่าสุดซึ่งคราวเนี้ยมันก็ถูกปลูกฝังค่าเนี้ยมาเรื่อยๆตั้งแต่อดีต
ตั้งแต่ปี1900กว่าๆจนมาถึงปี2024เนี่ยว่าเฮ้ย RSI ค่า5มันคือ RSI ค่าที่เป็นสากลคนนิยมใช้ทั่วโลกนะเออเนี่ยถูกปลูกฝังมากันอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทุกคนจนสุดท้ายแล้วRSI ค่า5นี้นะครับเลยได้ถูกยอมรับว่าเอ้ยมันคือ RSI ค่าที่ไม่มีอะไรจะมาแทนที่มันได้แล้วอ่ะคนนิยมในค่านี้กันเป็นส่วนใหญ่เออมันก็เลยทำให้ค่านี้เนี่ยเป็นค่าที่มีนัยยะสำคัญกับอินดิเคเตอร์ตัว RSI นี้มากๆมันเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือเสน่ห์ของ RSI ค่า5นี้นะครับทุกคนคือมันเป็นค่าที่มีนัยยะสำคัญในทุกๆ time frame แทบจะเสมอเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้เล่าเป็นให้ดูเล่าแบ็คกราวด์ทุกคนฟังจะได้มองเห็นถึงเสน่ห์ของมันนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคครับคราวนี้มาเรามาดูว่าแล้วเราจะใช้ตัว RSI ค่า5นี้ในการเทรดยังไงนะครับซึ่งคีย์ในการใช้งานตัว RSI ค่า5นี้ในการเทรดมีคีย์อยู่ทั้งหมดด้วยกัน3คีย์นะครับทุกคนคีย์อย่างแรกเลยนะครับก็คือถ้าเราจะเทรดให้เราเทรดในกราฟที่เห็นแนวโน้มชัดเจนเท่านั้นหรือพูดง่ายๆก็คือเทรดในกราฟที่เป็นเทรนด์ครับผมไม่ว่าจะเทรดในไทม์เฟรมไหนต้องเทรดในกราฟที่เป็นเทรนด์เท่านั้นนะครับอันนี้สำคัญนะเป็นเทรนด์ที่ชัดเจนด้วยนะครับอันนี้คือคีย์ข้อแรกนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปอธิบายขยายความอีกทีนึงแต่เดี๋ยวเล่าคีย์ให้ฟังทุกข้อก่อนละกันคีย์ข้อแรกเทรดในกราฟที่เป็นเทรนด์เท่านั้นนะครับคราวนี้ต่อมาคีย์ข้อที่2เทรดในสวิงที่มันกำลังวิ่งไปในทิศทางเดียวกันกับเทรนด์เท่านั้นนะครับผมภาษาหมอแล้วกันนะทุกคนเทรนด์เท่านั้นภาษาหมอรู้กันอยู่รู้กันอยู่โอเคอันนี้คือคีย์ข้อที่2นะครับทุกคนอันนี้ต่อมาคีย์ข้อที่3ใช้ RSI ให้ถูกกับสวิงนะครับRSI ให้ถูกกับสวิงขอโทษนะผมเขียนภาษาหมอแล้วกันมันยาวเกินไปนะครับทุกคนภาษาหมอโอเคนี่คือ3คีย์นะครับที่พวกเราจะต้องจำให้ขึ้นใจและมันเป็นคีย์สำคัญเลยในการใช้งานตัวกลยุทธ์นี้ในการเทรดนะครับถ้าเราไม่จำทั้ง3คีย์นี้เอาไว้เราจะใช้ผิดทันทีนะครับตามนี้เนาะโอเคคราวนี้เรามาดูทีละคีย์กันนะครับว่าเทรดให้ถูกเทรนด์เทรดให้ถูกสวิงแล้วก็ใช้ RSI ให้ถูกสวิงด้วยเนี่ยมันทำยังไงนะครับโอเคอ่ะดูกันคำว่าเทรดให้ถูกเทรนด์นะครับหรือว่าเลือกเทรดในกราฟที่มีเทรนด์ชัดเจนเท่านั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาเราเปิดกราฟขึ้นมาเราต้องเห็นชัดเจนครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันกำลังจะวิ่งเป็นเทรนด์อะไรอย่างในตัวอย่างที่ผมเปิดให้ทุกคนดูตรงนี้นี่คือเทรนด์อะไรครับนี่คือเทรนขาขึ้นนะครับทุกคนใช่ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเทรดในกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นมันต้องเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับคราวนี้กลับกันแล้วถ้าเป็นเทรนขาลงล่ะโอ้โหอันนี้ชัดเลยนี่คือเทรนอะไรครับนี่คือเทรนขาลงถูกต้องไหมครับนี่คือเทรนขาลงนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราจะเลือกเทรดในกราฟที่เป็นเทรนมันต้องเห็นเป็นเทรนชัดเจนแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นเทรนขาลงก็เห็นชัดเจนเลยเนาะคราวนี้ถ้าผมวนกลับมาที่ราคาปัจจุบันที่กราฟปัจจุบันกำลังวิ่งอยู่นี่คือกราฟที่เป็นเทรนอะไรครับตอบผมหน่อยเทรนขาไซด์เวย์ครับพี่มาร์ค ไม่ใช่ มันคือไซด์เวย์นั่นแหละนะครับก็พูดง่ายๆเนาะก็ถ้าเป็นไซด์เวย์แบบนี้นะครับเราก็จะเลี่ยงที่จะเข้าไปเทรดนะถามว่าทำไมในไซด์เวย์เราเลี่ยงที่จะเข้าไปเทรดนะครับในไซด์เวย์เนี่ยถ้าพูดอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ราคามันไม่วิ่งไปไหนนะครับเป็นช่วงที่ราคามันนิ่งเป็นช่วงที่ราคามันตายแล้วนะครับทุกคนจริงๆมันไม่ได้ตายหรอกมันแค่นิ่งเฉยๆนะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วราคาเนี่ยมันจะไม่วิ่งขึ้นหรือไม่วิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนคือมันจะไม่มีทิศทางที่เห็นได้ชัดเจนในไซด์เวย์แบบนี้นะครับก็เลยเราก็จำเป็นต้องเลี่ยงนะครับแล้ว RSI ส่วนใหญ่เวลาเจอกับไซด์เวย์มันจะวิ่งมั่วด้วยนะครับทุกคนเราก็เลยต้องเลี่ยงนะไม่เทรดในไซด์เวย์นะครับเทรดในกราฟที่เป็นเทรนเท่านั้นพอเพราะว่าในเทรนเราเห็นชัดเจนนะครับว่าเราเทรดในทิศทางไหนแล้วเราถึงจะได้เปรียบนะครับนี่คือเหตุผลเนาะสำหรับคีย์ข้อแรกนะครับว่าต้องเทรดในกราฟที่เป็นเทรนเท่านั้นนะครับคราวนี้ต่อมาคีย์ข้อที่2ใช้เทรดให้ถูกตามสวิงเทรดให้ถูกตามสวิงหมายความว่ายังไงง่ายๆครับผมทุกคนถ้าเดี๋ยวผมขอวาดรูปแทนแล้วกันนะทุกคนถ้ากราฟมันกำลังจะวิ่งเป็นกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงแบบนี้เวลาเราหาจังหวะเข้าไปเทรดนะครับให้เราหาจังหวะเข้าไปเทรดตอนที่กราฟมันกลับตัววิ่งขึ้นมาเป็นสวิงไฮ
ได้ระดับหนึ่งแล้วถามว่าทำไมต้องรอให้มันขึ้นมาเป็นสวิงไฮได้ระดับหนึ่งเหตุผลมันเพราะว่านี่ครับหลังจากที่กราฟเนี่ยหลังจากนี้ถ้ามันหลุดออกจากสวิงไฮแล้วมันก็จะเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งลงมานั่นเองนะครับหลุดออกจากสวิงไฮแล้วไม่นานมันก็จะลงมาเป็นสวิงโลนั่นเองนะครับทุกคนกลับตัวลงมาเนาะสวิงโลคือการที่กราฟกลับตัวลงนะครับสวิงไฮคือการกลับตัวขึ้นนะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนเป็นมือใหม่อยู่นะครับนี่นะครับถ้ากราฟมันภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงเราเห็นชัดเจนว่ามันเป็นเทรนขาลงในภาพเล็กที่ราคากำลังวิ่งอยู่นะครับเราจะต้องดูด้วยนะว่ามันเนี่ยกลับตัวขึ้นมาเป็นสวิงไฮได้ไกลแล้วแบบนี้หรือยังและมันกำลังใกล้จะหลุดออกจากสวิงไฮแล้วหรือยังนะครับถามว่าเพราะอะไรทำไมเราต้องเทรดให้เราต้องรอให้กราฟหลุดออกจากสวิงไฮแล้วให้มันเนี่ยกลับตัวเตรียมกลับตัวลงเป็นสวิงโลแบบนี้ก่อนถามว่าเพราะอะไรเหตุผลมันง่ายมากๆครับทุกคนเพราะว่าถ้ากราฟเนี่ยมันหลุดออกจากสวิงไฮแล้วมันกำลังจะกลับตัววิ่งลงมาตามโครงสร้างของมันเนาะตามลูปของตลาดนะครับแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงมันจะได้มาช่วยส่งให้กราฟที่กำลังจะหลุดออกจากสวิงไฮแล้วกำลังจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับนี่นะนี่แหละคือการเรียกว่าเทรดให้ถูกสวิงนะครับก็คือถ้ากราฟจะวิ่งเป็นเทรนขาลงเราก็ต้องรอให้กราฟเนี่ยมันกำลังจะหลุดออกจากสวิงไฮแล้วกำลังจะกลับตัวลงด้วยเหมือนกันเพื่อที่ถ้าเราไปหาจังหวะเทรดลงนะช่วงนี้เราจะได้หาจังหวะเทรดลงในกราฟที่มีประสิทธิภาพในการกลับตัวลงได้สูงจริงๆนั่นเองนะครับนี่นะครับนี่คือคีย์ข้อที่2นะครับทุกคนคราวนี้ต่อมาคีย์ข้อที่3ง่ายๆเลยครับเราต้องใช้ RSIให้มันถูกกับสวิงด้วยใช้ RSI ให้ถูกกับสวิงหมายความว่ายังไงหมายความว่านี่ครับถ้าสมมุติว่ากราฟมันกำลังหลุดออกจากสวิงไฮแล้วมันกำลังจะกลับตัวลงก็แปลว่าณช่วงเวลาเดียวกัน RSI มันก็ต้องกลับตัวขึ้นมาเลยกรอบสีแดงนะครับหรือว่าเลยโอเวอร์บอทขึ้นมาแล้วมันก็กำลังจะต้องกลับตัววิ่งลงเหมือนกันนั่นเองนะครับนี่นะครับมันก็จะมีความหมายว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมันเริ่มเข้ามามีบทบาทมากกว่าแรงซื้อแล้วหรือพูดง่ายๆครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีเยอะขึ้นแล้วนั่นเองนี่นะครับก็กราฟปัจจุบันนี้มันก็จะกลับตัววิ่งลงได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยตามที่ตัว RSI นี่มันคอนเฟิร์มให้กับเรานี้นั่นเองนะครับทำให้เราเทรดลงไปหน้าตรงนี้เราก็จะได้มีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับโอกาสที่จะทำกำไรได้ตรงนี้มันก็จะสูงมากขึ้นตามไปอีกด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการใช้งานในการเทรดจริงนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างของตอนที่กราฟเป็นเทรนขาลงเนาะคราวนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นเทรนขาขึ้นต่อแล้วกันนะครับถ้ากราฟเป็นเทรนขาขึ้นก็ทำเหมือนกันครับผมก็เรารอให้กราฟกลับตัวลงมาทำสวิงโลให้ลึกมากๆก่อนนะครับแล้วหลังจากนี้ก็เหมือนเดิมครับผมรอดูว่าแล้วตอนที่เขากลับตัวลงมาลึกมากๆเนี่ยเขากลับตัวลงมาได้ลึกมากแล้วมันกำลังใกล้จะหลุดออกจากสวิงโลแล้วกำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นแล้วหรือยังนะครับถามว่าทำไมก็เหตุผลเดียวกันเลยนะครับทุกคนเพราะว่าถ้ากราฟมันกำลังหลุดออกจากสวิงโลแล้วกำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นไปแล้วก็แปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นมันก็จะได้มาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันเนี้ยที่กำลังหลุดออกจากสวิงโลและกำลังจะกลับตัวขึ้นเนี่ยให้มันกลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองก็จะทำให้ถ้าเรามาหาจังหวะเทรดขึ้นนะช่วงนี้ได้นี่นะครับเราก็จะมีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นตามไปอีกด้วยแรงซื้อที่มีมากจากภาพใหญ่จะได้ช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้มันกับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคีย์ข้อที่3เนาะก็คือณช่วงนี้ที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นตัว RSI ก็จะต้องวิ่งทะลุเส้นโอเวอร์โซลงมาหรือว่าทะลุกรอบโอเวอร์โซลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็กำลังต้องใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นเหมือนกันด้วยถามว่าเพราะอะไรเหตุผลเดียวกันเลยครับผมถ้า RSI มันเริ่มวิ่งขึ้นแล้วก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมันก็แปลว่ากำลังเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟปัจจุบันนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะกลับตัววิ่งขึ้นไปได้อีกด้วยนั่นเองทำให้เราถ้ามาหาจังหวะเทรดขึ้นในช่วงนี้ก็จะได้มีโอกาสชนะ
เพิ่มสูงมากขึ้นตามไปอีกด้วยนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือคีย์ทั้ง3ข้อในการใช้งานตัว RSI นี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับก็มีคีย์ทั้งหมดตามนี้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างจริงกันถ้าสมมุติเราจะไปใช้ในการเทรดจริงใช้ยังไงเนาะโอเคอ่ะนี่นะครับทุกคนสมมุติถ้าเราเปิดกราฟมาเราเห็นภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนด์ขาลงแบบนี้อ่ะก็เหมือนเดิมครับคราวนี้เราก็มาดูว่าแล้วราคาปัจจุบันเนี่ยมันกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วหรือยังแบบนี้นะครับนี่เนาะแล้วปัจจุบันเนี่ยมันสูงมากแล้วมันไปต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วหรือยังถ้ามันเริ่มขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนก็แปลว่าอีกไม่นานมันก็กำลังเริ่มใกล้ที่จะหลุดออกจากสวิงไฮตรงเนี้ยแล้วก็กำลังจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับก็ในช่วงที่มันเริ่มหลุดลงมาช่วงนี้ก็ให้เราดูเลยครับว่าแล้วตัว RSI มันหลุดออกจากโซนโอเวอร์บอทแล้วมันกำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาแบบนี้แล้วหรือยังนะครับนี่เห็นไหมฮะอย่างในตัวอย่างก็มันเริ่มกลับตัววิ่งลงมาแล้วนะครับก็แปลว่านะตรงนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็เริ่มเข้ามามีผลมากแล้วกราฟหลังจากนี้ก็จะกลับตัววิ่งลงได้ดีมากขึ้นถ้าเราหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้ได้เราก็จะมีโอกาสชนะสูงมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงนะครับคราวนี้เรามาดูตอนเป็นเทรนขาขึ้นกันบ้างเป็นเทรนขาขึ้นก็เหมือนกันเลยครับผมเอาตัวอย่างตรงนี้แล้วกันนี่นะครับถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นก็ให้เราดูครับว่าแล้วภาพเล็กหรือณจุดที่ราคากำลังวิ่งอยู่ตอนนั้นราคามันกลับตัววิ่งลงมาลึกมากเกินไปแล้วหรือยังมันลงมาทำสวิงโลอะลึกมากเกินไปแล้วหรือยังแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้ามันลงมาลึกมากเกินไปแล้วมันเริ่มวิ่งลงต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วกราฟมันจะเริ่มนิ่งๆนะครับทุกคนเห็นไหมมันก็จะเริ่มวิ่งลงต่อไม่ได้อย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้นะครับซึ่งคราวนี้พอเราเริ่มเห็นแล้วครับว่าเฮ้ยมันเริ่มลงต่อไม่ไหวแล้วก็แปลว่าอีกไม่นานมันก็น่าจะใกล้หลุดออกจากช่วงกลับตัวลงนี้เปลี่ยนเป็นกลับตัวขึ้นแล้วก็ณช่วงนี้ก็ต่อไปให้เราดูเลยครับว่าแล้วเส้น RSI ปัจจุบันนี้มันกำลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นแล้วหรือยังถ้า RSI ก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นแล้วเหมือนกันก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะคอนเฟิร์มแล้วครับว่าน่าจะมีมากในกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆกราฟหลังจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสสูงที่ใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วเราก็สามารถหาจังหวะเทรดขึ้นนะช่วงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นตัวอย่างเนาะถ้าจะหาจังหวะเข้าเทรดจริงก็หาแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในประเด็นที่ว่าตัว RSI ค่า5นี้ใช้งานยังไงนะครับก็ใช้งานแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็ใครมีคำถามสงสัยตรงไหนเดี๋ยวคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้ในแชทอีกทีนึงเนาะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราไปเข้าสู่ประเด็นถัดไปกันเลยดีกว่านะครับประเด็นถัดไปนี่คือประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือพี่มาร์คครับแล้วตัว RSI ค่า5นี้จะทำกำไรได้ยังไงเมื่อกี้เรารู้กันแล้วว่ามันใช้อันจริงอ่ะใช้ยังไงนะครับแต่คราวนี้แล้วผมอยากรู้อ่ะว่าถ้าผมเอาไปใช้อ่ะผมจะหาเงินจากมันได้ยังไงพวกเราก็อยากจะรู้ตรงนี้กันใช่ไหมโอเคงั้นเรามาตอบคำถามข้อนี้กันเลยดีกว่านะครับกันอื่นนะครับคนที่เทรดไบนารี่ส่วนใหญ่ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนรู้คำตอบนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่ามือใหม่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาตอบคำถามนี้ไปด้วยกันก่อนนะครับก็คือพวกเราจำกันได้ไหมครับว่าถ้าจะเทรดไบนารี่เราต้องมีวินเลทเท่าไหร่ถึงจะทำกำไรได้มีใครรู้คำตอบบ้างเราต้องมีวินเลทเท่าไหร่ถึงจะทำกำไรจากการเทรดไบนารี่ได้ก็TikTok รู้ไหมเฉลยนี่นะครับเราจะต้องมีวินเลทอย่างน้อย 60% ขึ้นไปเราถึงจะทำกำไรจากการเทรดไบนารี่นี้ได้นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกเลยครับว่าตัว RSI ค่า5นี้เนี่ยสถิติการเทรดในกราฟที่เป็นเทรนด์นะครับก็คือพูดง่ายๆถ้าเราเทรดถูกตามคีย์ของมันทั้ง3ข้อเป๊ะๆเลยนะมันจะสามารถทำให้เราได้วินเลทอยู่ที่ประมาณ60% อยู่บ่อยๆนั่นเองหรือพูดง่ายๆครับก็คือถ้าเราเทรดถูกตามคีย์ของมันเราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้อยู่บ่อยๆเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าเราจะทำกำไรจากตัวเทคนิค RSI ค่า5นี้ได้ยังไงคำตอบสั้นๆง่ายๆเลยครับก็คือตัว RSI นี้ performance ของมันสามารถทำวินเลทได้สูงถึง 60% ได้อยู่บ่อย
เราจะสามารถทำกำไรได้อยู่บ่อยๆโดยการใช้เทคนิคนี้เทรดในกราฟที่เป็นเทรนด์นั่นเองนะครับตามนี้นะครับคราวนี้สำหรับใครที่ยังไม่เก็ตนะครับว่าพี่มาร์คเดี๋ยวนะพี่ถ้าเรามีวินเรทถึง 60% เราจะทำกำไรจากการเทรดไบนารี่นี้ได้ยังไงนะพี่ผมยังไม่เก็ตอ่ะสมมติยังเป็นมือใหม่นะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาคำนวณกันหน่อยนะครับทุกคนเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์การเทรดกันหน่อยนะครับก็ถ้าเรามีวินเรทอยู่ 60% ก็เฉลี่ยแล้วแปลว่าในทุกๆ100ออเดอร์ที่เราเทรดนะครับเราก็จะมีจำนวนออเดอร์ที่ชนะอยู่ประมาณ60ออเดอร์แล้วก็แพ้อยู่ประมาณ40ออเดอร์นั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเรามาเข้าสูตรนะฮะเข้าสมการนะครับมันก็จะได้ตัวเลขออกมาแบบนี้นะครับทุกคนถ้าเราสมมุติว่าเทรดออเดอร์ละประมาณ1ดอลลาร์แล้วกันนะครับสมมุติว่าเราเทรดออเดอร์ละประมาณ1ดอลลาร์แล้วเทรดในกราฟที่ให้ ROI ประมาณ 80% ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมือใหม่หลายๆคนหรือว่าเพื่อนๆที่เพิ่งมาเทรดแรกๆหลายๆคนนะครับจะได้ ROI เกิน 80% ซะเป็นส่วนใหญ่นะเห็นปะมัน82อ่ะ82 85 91เนี่ยอ๋ออันนี้ผมเป็นexpert เนาะสถานะ expert มันก็จะได้90อยู่หลายคู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่หลายๆคนจะได้ประมาณ82เงี้ยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าผมปัด 2% นั้นลงแล้วกันนะครับทุกคนนี่เนาะเอาเป็นแค่80แล้วกันมันจะได้คำนวณง่ายๆนะครับทุกคนนะอ่ะโอเคก็สมมุติว่าเราเทรดในกราฟที่ให้ ROI 80% นะครับก็แปลว่าถ้าทุกครั้งที่เราเทรดชนะเราจะได้กำไรครั้งละประมาณ 0.8 ดอลลาร์แต่ถ้าเราแพ้เราก็จะขาดทุนครั้งละ1ดอลลาร์นะครับนี่เนาะอ่ะโอเคคราวนี้เรามาดูกันถ้าเรามีวินเรท 60% แล้วเราเทรดไม้ละ1ดอลลาร์อย่างเงี้ยไปทุกไม้เลยนะครับ100ไม้อ่ะผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับถ้าเราชนะ60ไม้เราได้กำไรไม้ละ 0.8 ดอลลาร์ก็เท่ากับว่าเราก็จะได้กำไรมานี่ครับ48ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราแพ้ไป40ไม้ก็จะเท่ากับขาดทุนไม้ละ1ดอลลาร์เนาะก็จะเท่ากับรวมแล้วทั้งหมดเราจะขาดทุนไป40ดอลลาร์นั่นเองคราวนี้ถ้าเราเอาตัวเลขกำไรขาดทุนจากจำนวนไม้ที่เราชนะแล้วก็จำนวนไม้ที่เราแพ้เนี่ยมาหักลบกันเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าโดยรวมแล้วเรายังมีกำไรอยู่ที่8ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นมันมีความหมายว่ายังไงนะครับมันก็จะมีความหมายว่าถ้าเราทำวินเลทได้ 60%เท่ากับเฉลี่ยแล้วในทุกๆ100ไม้นะครับถ้าเราเทรดไม้ละ1ดอลลาร์ด้วยนะเราจะได้กำไรอยู่ที่8ดอลลาร์ในทุกๆ100ไม้ที่เราเทรดนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำกำไรนะครับในถ้าสมมุติว่าเรามีวินเรทถึง 60% เราจะทำกำไรได้ยังไงนะครับเราก็จะทำกำไรได้แบบนี้นั่นเองนะครับเฉลี่ยทุกๆ100ไม้เราจะมีกำไรที่ประมาณ8ดอลลาร์แบบนี้นั่นเองนะครับแต่เวลาเพื่อนๆเทรดกันส่วนใหญ่เราเทรดไม้ละ1ดอลลาร์กันไหมครับนู่นน่ะปาไป10ดอลนะเพราะนั้นตัวเลขตัวนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับถ้าเราอยากได้กำไรเฉลี่ยในทุกๆ100ไม้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมไปอีกก็เทรดในจำนวนออเดอร์แต่ละออเดอร์ที่สูงขึ้นนะครับแต่ถ้าอยากเซฟหน่อยอยากเทรดไม้เล็กๆหน่อยค่อยๆปั้นไปทีละนิดทีละหน่อยก็อาจจะเทรดไม้ละ1ดอลลาร์ได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคนี่เลยนะครับก็คือRSI ค่า5เทคนิคที่เร็วแรงพร้อมเทรดทุกสวิงที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับได้ความรู้ไปแบบจัดเต็มแน่นๆหรือเปล่าซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมพูดให้ฟังก่อนนะครับว่าพี่มาร์คครับพี่มาร์คเอาตัวเลขมาจากไหนที่บอกว่ามัน 60% นี่คือสถิตินะครับที่ได้จากการทำวิจัยของทีมวันเทรดเดอร์นะครับทีมเทรดเดอร์ที่อยู่ในช่องเราเนี่ยนะทุกคนก็พี่ให้พวกเขาไปทำวิจัยมานะครับก็วิจัยเฉลี่ยแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เทรดในกราฟที่เป็นเทรนด์ส่วนใหญ่จะได้อยู่ที่ประมาณ 60% นะครับเพื่อนๆลองให้เพื่อนๆลองไปดูผลงานของโค้ชที่เขาใช้ RSI ในการเทรดดูกันก็ได้นะครับทุกคนส่วนใหญ่วินเรทของพวกเขาเนี่ยจะเกิน 60% กันด้วยนะเพื่อนๆลองไปดูกันได้นะครับทุกคนก็วินเรทของพวกเขาจะค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างนิ่งด้วยนะหลายๆคนวินเรทสูงมากๆนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เฉลี่ยมาแล้วกันเฉลี่ยมาบางคนที่เขาเทรดเก่งมากๆก็อาจจะได้เยอะกว่านี้แต่ว่าบางคนที่เทรดอยู่ในระดับ performance กลางๆก็อาจจะได้อยู่ประมาณ 60% ตรงนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวต้องมีเพื่อนๆสายมาติงเกลมาถามแน่นอนว่าพี่มาร์คครับและถ้าผมชอบมาติงเกลแล้วครับพี่ผมมาติงเกลได้ไหมผมมาติงเกลด้วยได้ไหมคำตอบคือถ้าเพื่อนๆชอบการมาติงเกล
มาร์ตินเกลด้วยก็ได้นะครับแต่การมาร์ตินเกลนะครับผมให้คีย์อย่างนึงนะสมมติเรามีพอร์ต100ดอลแล้วก็เราเทรดไม้แรกที่1ดอลแล้วกันนะครับเอาตัวเลขนี้แล้วกันนะจะได้คิดง่ายๆนะครับทุกคนก็ให้เราเอากำไรไม่เกินนะครับย้ำอีกครั้งนะว่าไม่เกิน2เท่าของไม้เริ่มต้นของเราก็พอแปลว่าถ้าเราเริ่มต้นการเทรดไม้แรกก่อนที่จะมาติงเกียวนะที่1ดอลลาร์แปลว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราได้กำไรรวมถึง2ดอลลาร์เมื่อไหร่ให้เราหยุดให้เราพักแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสถิติที่พี่เก็บมาจากตัวเองเฉยๆนะมาจากประสบการณ์ของตัวเองเฉยๆนะว่าถ้าเราเทรดแบบมาติงเกียวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราเทรดโดยที่ไม่ต้องเก็บกำไรเยอะๆเก็บกำไรแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเน้นเทรดณจุดที่มันสำคัญจริงๆเน้นเทรดณจุดที่มันได้เปรียบจริงๆแบบนี้จะทำให้เราได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกว่าแบบนี้จะทำให้เราเทรดแล้วทำผลงานออกมาได้ดีกว่าครับจากประสบการณ์ของพี่นะครับแล้วก็ถ้าใครติดตามไลฟ์ในช่วงนี้เนาะทุกคนก็น่าจะเห็นที่พี่ทำชาเลนจ์เทรดทำกำไรให้ถึง 10,000 เหรียญตรงนี้นะครับที่พี่ทำชาเลนจ์ 10,000 เหรียญนี่เนาะพี่เทรดเก็บกำไรต่อวันเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับพี่เทรดเฉลี่ยเนี่ยไม้ละประมาณ100ดอลลาร์นะครับกำไรต่อวันพี่ก็ตั้งเอาไว้ที่100ดอลลาร์เท่ากันเห็นไหมว่าพี่ก็ TP วันละ100ดอลลาร์ได้อยู่โหบ่อยมากเลยนะฮะ performance คือออกมาดีมากนะแล้วก็อันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตพี่นะครับเห็นไหมนะฮะอันนี้ก็มาจากประสบการณ์ตรงเนาะประสบการณ์มันชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าผลลัพธ์มันออกมาดีมากๆแบบนี้นะครับการเทรดณจุดที่ดีที่สุดอย่างแรกก็คือเราได้ใช้ฝีมือของเราอย่างเต็มที่ด้วยแล้วก็ในแต่ละวันด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งเป้าหมายกำไรที่ใหญ่เกินไปก็ทำให้การเทรดของเราเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปโฟกัสกับอะไรที่มันเยอะเกินไปด้วยทำให้ข้อผิดพลาดในแต่ละวันมันน้อยลงด้วยนั่นเองก็ทำให้สุดท้ายเพอร์แมนมันก็ออกมาดีขึ้นนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะเพอร์แมนมันก็ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็คืออย่างที่เราเห็นเนาะสภาพจิตใจพี่ก็ดีขึ้นนะครับเมื่อก่อนถ้าพวกเราไปดูนะเป้าหมายพี่บางทีใหญ่เกินไปไงพี่เทรดไปเครียดไปนะฮะ ช่วงแรกๆในไลฟ์ก็เฮฮาเนาะพูดได้ไปเรื่อยนะฮะหลังๆไลฟ์ก็เงียบกิ๊บนะ พี่สังเกตตัวเองหลายรอบแล้วนะครับก็พอเปลี่ยนมาเทรดแบบนี้ก็สภาพจิตใจก็ดีขึ้นเล่นมุกกลางไลฟ์ก็ได้บางทีเปิดสองสาวด้วยนะไปกันไปพอก่อนอ่ะประมาณนั้นนะครับโอเคนี่เนาะก็สลับสายมาติงเกลนะครับพี่ว่าค่อยๆเก็บแบบนี้ก็น่าจะเหมาะกับพวกเรามากกว่านะครับแล้วก็สายมาติงเกลพี่แนะนำว่าไม่ต้องนะไม่ต้องแบบตั้งเป้าปั้นพอร์ตไปไกลๆแบบพี่ก็ได้นะครับถ้าพวกเรายังเป็นมือใหม่อยู่นะเพราะว่าการมาติงเกลถ้าเราเป็นมือใหม่โอกาสที่จะพอร์ตแตกง่ายมากเลยนะฮะก็เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าเวลาพวกเราจะปั้นพอร์ตตั้งเป้าเล็กๆก็พอนะครับเช่นถ้าสมมติเริ่มต้นด้วยทุน100ดอลอย่างนี้เนาะก็อาจจะถ้าปั้นพอร์ตให้ได้กำไรสักสมมติโตไปถึง110ดอลท่านี้ก่อนอย่างเงี้ยแบบเล็กๆอย่างนี้ก่อนแบบนี้พี่ว่าก็น่าจะโอเคแล้วนะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วสำหรับพวกเราอนาคตพอเราปั้นพอร์ตได้เนี่ยแบบพอร์ต100ดอลเป้าหมายกำไร10ดอลอย่างเงี้ยเราทำได้สำเร็จตามเป้าหมายแบบนี้หลายๆพอร์ตเข้าเราเดี๋ยวพอเรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นก็ค่อยอัพขึ้นไปเป็น120 130ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนพี่ทำก็ได้นะครับนี่เนาะอย่างตอนนี้พี่ก็มาถึงเป็นหมื่นแล้วนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนจากใจสายมาติงเกลเหมือนกันสู่สายมาติงเกลเหมือนกันนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นความรู้ดีๆที่มาแชร์ให้กับทุกคนในวันนี้นะครับก็เป็นกันบ้างได้อะไรกลับไปที่ช่วยให้การเทรดของพวกเราดีขึ้นกันหรือเปล่านะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าวันนี้นะครับเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษเข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมได้ด้วยนะครับทุกคนซึ่งในกลุ่มสอนเทรดของผมผมจะมีแจ้งพวกข่าวสารต่างๆหรือว่าเทคนิคที่น่าสนใจประจำวันให้ด้วยนะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาเพื่อเข้ามารับข้อมูลข่าวสารดีๆตรงนี้กันได้นะครับจะได้ช่วยประกอบให้การเทรดของเพื่อนๆดีมากขึ้นกันไปอีกด้วยนะครับลิงก์เข้ากลุ่มแล้วก็วิธีเข้ากลุ่มผมก็แนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไลฟ์วันนี้คือไลฟ์แรกที่ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับการเทรดผมหวังว่าไลฟ์นี้มันจะเป็นไลฟ์ดีๆเป็นไลฟ์ที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ